วิวาชื่นมื่นนนนี่แอปนี่จัดงานแบบคริสเตียนสุดอลังการบรรยากาศดุจเทพนิยายวิวาชื่นมื่นนนนี่แอปนี่เป็นอีกหนึ่งงานดีๆของคนวงการบันเทิงเมื่อดาราสาวนนนี่ณัชชาชูมัคเคอร์และแอปนี่วรวัฒนาคแนวดีนักลงทุนนักธุรกิจระดับหมื่นล้านพ่วงตำแหน่งนักร้องนำวงดับเบิลนีฟที่ทั้งคู่ตัดสินใจสละโสดหลังคบหาดูใจกันนาน4ปีควงคู่เข้าพิธีแต่งงานในแบบคริสเตียนดั้งเดิมเนรมิต LA Chapel Bangkok รังสรรค์เป็นโบสถ์เพื่อจัดพิธีที่สวยงามดังสวงสวรรค์ท่ามกลางบรรยากาศสุดหวานและสุดอบอุ่นแห่งปีวิวาชื่นมื่นนนนี่แอดมี่ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้สร้างปรากฏการณ์ขอแต่งงานฝ่ายหญิงกลางทะเลทรายที่ดูไบเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาล่าสุดทั้งคู่ตัดสินใจลั่นระฆังวิวาพร้อมใช้ชีวิตคู่สร้างครอบครัวใหม่เมื่อวันที่3ธันวาคม2023โดยจัดพิธีแต่งงานในแบบคริสเตียนดั้งเดิมที่ LA Chapel Bangkok Studio สุดหรูย่านรามอินทราของช่างภาพชื่อดังจอร์จทาดาวาริชและได้คุณกุ้งสุริยาครุฑทองและทีมงานชิคแพลนเนอร์ทีมเวดดิ้งแพลนเนอร์ชั้นนำของไทยเข้ามาบริหารจัดการพร้อมเนรมิตสถานที่ให้เป็นโบสถ์สุดอลังการตกแต่งด้วยดอกไม้ไวไฮเดรนเจียไวโรสไวทิวลิปไวท์พีโอนี่ที่ขาวสดและบานสะพรั่งทั่วทั้งงานซึ่งอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศจำนวนน้ำหนักรวมกว่า 8,000 กิโลกรัมซึ่งเป็นดอกไม้ที่หายากเนื่องจากอยู่นอกฤดูกาลและต้องนำเข้ามาจากโรงเพาะของต่างประเทศเท่านั้นโดยส่วนใหญ่มาจากเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศสวิวาชื่นมื่นนนนี่แอปมี่สำหรับพิธีมีอาจารย์แชมป์สิทธิโชคเสรีธรณกุลผู้ก่อตั้งมูลนิธิไบรท์โรแมนต์มาเป็นศิษยาภิบาลในการประกอบพิธีการร่วมด้วยคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมาร่วมพิธีกันพร้อมหน้ารวมถึงดารานักร้องในแวดวงบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้อาทิอ๋อมสกาวใจจักรจันทร์อคัมศิริกิฟซี่วนิดาเบนปุญญาพรโบลิ่งปริศนาเชนณัฐวัฒน์แพรพิไลรำพาภูมิภูริพันธ์มาร์กอภิวิทย์โอมทิติวัฒน์เป๊กรัฐภูมิแนทณัชชาพระแพงรูบิกเคแป๊บสวีทมันเล็ดปาล์มอินสติ้งโปรแจสอติวิทย์เจนวัฒนานนท์นักกอล์ฟทีมชาติไทยและโปรกอล์ฟชื่อดังระดับโลกเจ้าบ่าวแอคมี่วรวัฒน์เผยว่าความพิเศษของวันนี้คือผมได้คัดเลือกเพลงที่นำมาใช้ในงานแต่งงานทั้งหมดรวมถึงนำเพลงพิเศษชื่อผ้าห่มที่ผมตั้งใจแต่งให้น้องเป็นเพลงพิเศษที่อยู่ในอัลบั้มของวงดับเบิลนีฟมาเรียบเรียงใหม่และบรรเลงในรูปแบบออเคสเตรชันในบรรยากาศแบบมิวสิคอลโดยมีนักร้องนักดนตรีกว่า30ชีวิตวิวาชื่นมื่นนนนี่แอคมี่ส่วนของการคิดทีมหลักของงานเราก็ช่วยกันคิดช่วยกันจัดเตรียมทุกอย่างอยากให้สวยงามและดีที่สุดเพราะนี่คือวันที่สำคัญที่สุดของเราทั้งสองคนและอยากให้ออกมาเป็นพิธีการในแบบคริสเตียนที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะเราก็เป็นคริสเตียนด้วยกันทั้งคู่เราปรารถนาที่จะได้เข้าพิธีแต่งงานต่อพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าวิวาชื่นมื่นนนนี่แอคมี่โดยมีพระองค์ทรงเป็นประธานของงานแต่งในครั้งนี้ให้ถูกต้องและชอบทำตามคำสอนของคริสเตียนเพื่อถวายเกียรติอันยิ่งใหญ่ให้แก่พระเจ้าเพื่อเป็นพระพรแก่ผู้คนอีกมากที่ได้เห็นงานแต่งงานของเราและในส่วนของการฮันนีมูนเรามีแพลนจะไปฮันนีมูนกันที่ประเทศกรีซและเนเธอร์แลนด์ในช่วงต้นปีหน้าครับด้านเจ้าสาวนนนี่ณัชชาเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆที่เราทั้งคู่ได้เดินทางร่วมกันมาจนถึงวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตวันนี้ถือว่าพี่แอคเป็นของขวัญที่พระเจ้าส่งมาให้วันนี้พระองค์ก็ได้ตอบคำอธิษฐานแล้ว
และเชื่อว่าที่เราทั้งคู่ได้มาเจอกันนั้นก็เป็นแผนงานและการจัดเตรียมของพระองค์ขอบคุณพี่แอ๊กที่เนรมิตงานแต่งที่สุดแสนสวยงามและอลังการครั้งนี้ให้กับนนนี่เป็นการเติมเต็มความฝันครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตให้สมบูรณ์อย่างแท้จริงค่ะ เบลล่าเฉลยแล้วผู้ชายที่ขับรถไปส่งปฏิบัติธรรมดีใจคนอินละครทำจิ้นโป๊ก่อนหน้านี้มีชาวเน็ตนำภาพโป๊ปธนวัตรและเบลล่าราณีสองคู่จิ้นจากละครบุพเพสันนิวาสมาแชร์พร้อมข้อความระบุว่ามีคนเห็นโป๊ไปส่งเบลล่าไปปฏิบัติธรรมที่ชัยภูมิงานนี้ทำเอาหลายคนตั้งเป้าความหวังมากยิ่งขึ้นล่าสุดวันที่5ธันวาคม66ที่งานเบลล่าเบิร์ธเดย์แฟนมีติ้ง2023จัดขึ้นที่สวนสยามก่อนเริ่มงานเบลล่าได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมยอมรับว่ามีผู้ชายขับรถไปส่งจริงๆล่าสุดกับโป๊ปธนวัตรมีคนเห็นว่าไปส่งเราปฏิบัติธรรมยิ้มก็คือมีคนไปส่งจริงๆแต่ผู้ชายคนนั้นก็คือคนขับรถค่ะไม่มีใครพิเศษไปส่งจริงๆเบลไปกับเพื่อนสนิทเบลค่ะสถานที่ในรูปที่แชร์ก็คล้ายกันเขาน่าจะเอามาชนกันหรือเปล่าเพราะมีความเขียวๆดูธรรมชาติน่าจะเป็นโลเคชั่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ตัวเราพอเห็นข่าวแล้วตกใจไหมเอาภาพไปชนกันก็ไม่ได้ตกใจนะมันก็เคยมีแล้วก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วด้วยความที่เป็นสายมูเหมือนกันเขาก็มโนว่าไปทำบุญด้วยกันเป็นไปได้ค่ะยิ้มแต่ไม่ได้ไปด้วยกันค่ะดับจิ้นเลยไม่ได้ดับความที่ละครมาพอดีด้วยเนื้อคนก็เลยอินใช่เบลก็ว่าแบบนั้นก็ดีนะคะที่คนรู้สึกอินแสดงว่าคนชอบผลงานของเรายิ้มน่าจะชอบพุทธานหรือการะเกดในงานแฟนมีตติ้งที่ผ่านมาคนก็แซวว่านึกว่างานแต่งอ๋อคือชุดมันค่อนข้างคล้ายกันโดยบังเอิญแล้วก็เข้ากันพอดีคนตะโกนว่าแต่งเลยอ๋อยิ้มแฟนคลับเขาก็เชียร์ช็อตหมูกระทะเขินไหมเขินดิจะมาป้อนเบลจะติดคอติดอะไรหรือเปล่าไม่ได้เตรียมเลยค่ะในงานนั้นก็คือเป็นสดทั้งหมดคิดไหมว่าเขาจะมาเป็นโมเมนต์นี้เลยไม่คิดเลยค่ะยิ้มเขาจะแกล้งเบลนั่นแหละแต่เขาหลุดคำเองแล้วหมูก็จะหลุดเข้าไปในคอเขาหัวเราะคือเขาจะคาบหมูแล้วจะป้อนแบบนั่นอ่ะเบลก็มองแล้วเขาก็ขำเองแล้วก็กลืนหมูเข้าไปเองเนื้องอกอีกแล้วเหรอนิ้งชัญญาโอดเจอโรคใหม่นึกว่าไฟเคสหนึ่งในแสนจุดอันตรายเนื้องอกอีกแล้วเหรอนิ้งชัญญาโอดเจอโรคใหม่นึกว่าเป็นไฝมีเลือดซึมเตรียมผ่าตัดเจอเคสแบบนี้หนึ่งในแสนอยู่ในตำแหน่งอันตรายนักแสดงสาวนิ้งชัญญาแม็กคลอรี่แต่เดิมป่วยเป็นโรคเนื้องอกที่ก้านสมองต้องทำ MRI ทุกๆ6เดือนเพื่อเช็คว่ามันโตขึ้นหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าตนเองจะสนุกกับชีวิตพร้อมคิดบวกและไม่กลัวว่าจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกล่าสุดวันที่4ธันวาคม2566นิ้งเดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวงซีรีส์ซอมไวเวอร์มหาลัยคลั่งที่มิวเซียมสยามได้ให้สัมภาษณ์ว่าโรคเดิมอาการคงที่แต่ดันแจ็คพอตเป็นเนื้องอกหลอดเลือดซึ่งไปตรวจเพราะว่ามีไฝที่ข้างลำตัวแต่ดันมีเลือดออกนิ้งชัญญาเจอโรคใหม่เนื้องอกหลอดเลือดหนูตรวจเจอเมื่อเดือนที่แล้วเป็นเนื้องอกหลอดเลือดอันใหม่เพิ่มไปตรวจมาเมื่อเดือนที่แล้วส่วนอันเก่าเนื้องอกที่ก้านสมองตอนนี้ 2.1 คูณ 0.8 ค่ะ follow อีกทีเดือนมกราคมถ้ามันไม่ได้ใหญ่ขึ้นก็ไม่ต้องทำอะไรความน่ากลัวของมันคือหนูไม่สามารถตื่นมาแล้วรู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนแล้วเพราะว่าต้องทำ MRI ตลอด
ซึ่งครั้งหนึ่งมันต้องใช้เวลาไหนจะฉีดสีหรือจะเอาน้ำเกลือออกหมอเขาเลยให้6เดือนตรวจทีและหนูก็ไม่อยากไปบ่อยด้วยหนูมีสถิติครั้งที่แล้วคือ1เซนติเมตรถ้า MRI แล้วมันใหญ่ขึ้นก็ต้องคุยกับหมอว่าที่มันใหญ่มันเบียดก้านสมองหรือเปล่าเบียดเส้นประสาทใหญ่3เส้นที่มันพาดอยู่หรือเปล่าต้องรีบจัดการขนาดไหนถ้าไม่รีบโอเคก็ใช้ชีวิตไปก่อนซึ่งอันเก่าไม่กระทบกับการใช้ชีวิตเลยมีแต่อาการปวดหัวซึ่งหนูเป็นไมเกรนด้วยเครียดง่ายแล้วตัวเนื้องอกเองมันไม่มีผลคือถ้ามีก็อัมพาตหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวไปเลยหน้ากระตุกคือถ้ามีอาการหน้ากระตุกมันก็อาจจะเติบโตอยู่ก็จะมีสัญญาณบางอย่างแต่ว่าอาการทางข้างนอกไม่ทีทางรู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนิ่งชัญญาเจอโรคใหม่เนื้องอกหลอดเลือดหนูอยู่กับมันไปแล้วตั้งแต่แรกเป็นแล้วโอเคทำอะไรได้บ้างเนื้องอกก้านสมองคือผ่าตัดได้อย่างเดียวงั้นก็ผ่ารอดก็รอดไม่รอดก็ไม่รอดอันนี้คือเรื่องเก่าส่วนเรื่องใหม่เนื้องอกหลอดเลือดคือเริ่มจากไปหาหมอด้วยอาการเป็นไฝที่ตัวมันเหมือนไฝเลยแต่วันหนึ่งมันเข้มขึ้นนูนขึ้นแล้ววันหนึ่งมันมีเลือดซึมออกมาข้างๆหนูก็เสิร์ช Google เอาแล้วส่งรูปไปให้พี่ที่โรงพยาบาลดูเขาก็บอกให้เข้ามาตรวจนี่ค่ะหนูเป็นไฝมาแล้วมันมีเลือดออกหมอก็ให้ขึ้นเตียงทำการตรวจอันนี้ไม่ใช่ไฝนะมันคือเนื้องอกหลอดเลือดหนูแบบใครซ่อนกล้องเนื้องอกอีกแล้วเหรอทำไมชีวิตมันต้องวนเวียนกับเนื้องอกขนาดนี้คือพอได้ยินคำว่าเนื้องอกอีกมันไฝไม่ใช่เหรอหมอบอกมันไม่ใช่ไฝนะมันคือเนื้องอกหลอดเลือดแต่แรกซึ่งเรานึกว่าไฝซึ่งมันมีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นไม่กระทบการใช้ชีวิตแต่มันอยู่ตำแหน่งสปอร์ตบาร์ทีนี้หนูออกกำลังกายเยอะแล้วถ้ามันแตกมันคือเนื้องอกหลอดเลือดทีนี้เลือดก็จะไม่หยุดไหลไงก็รีบจัดการมันก่อนนัดไว้เดือนหนึ่งแล้วผ่าตัดวันพุธนี้วันที่6ธันวาคมค่ะนิ่งชัญญาเจอโรคใหม่เนื้องอกหลอดเลือดเราก็คิดว่ามันเนื้องอกอีกแล้วเหรอเนื้องอกหลอดเลือดคืออะไรคิดมาตลอดว่ามันคือไฝไม่ใช่เหรอแต่ว่าโอเคมันคือเนื้องอกดีกว่าที่เสิร์ช Google เจออีกมันมีอย่างอื่นอีกเยอะก่อนที่จะไปถามหมอนะหนูถาม Google มาแล้วเนื้องอกมันคือเซลล์หนูคือหนึ่งในแสนที่เซลล์นี้มันไม่ขับออกเหมือนร่างกายพวกพี่ๆตอนที่พี่ๆโตขึ้นและดันไปอยู่ในตำแหน่งที่อันตรายและเซลล์นี้ดันโตอีกแค่นั้นถามว่ามันจะงอกตรงส่วนอื่นอีกไหมคือไม่งอกดีกว่า